สวัสดีครับค่ะขอบพระคุณคุณวรุตมากวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคําอย่างที่ได้เห็นในโปรโม,โมเมื่อสักครู่นี้หน้าตอนนี้ <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นโอกาสทองหรือมันมันเกิดจากอะไรคะราคาทองคําทะลุบาทละสี่หมื่นแล้วเนะะี่ยค่ะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับราคาทองคําร้อนแรงมากๆแล้วก็นักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังมองว่าเทรน์ของทองคําในระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นนะครับปัจเจยหลกัลกๆเลยครับมาจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับทางนี้เนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคมบ่งชี้ชัดเจนครับทั้งถ้อยถแถลงของประธานเฟดแล้วก็รายงานในรูปแบบเปเปอร์ที่เราเรียกกันว่าอีโคนอเมกโปรเจคชันนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยลง3ครั้งแล้วก็ครั้งละ25บเบสิสพอยต์ไม่ได้ลดปีนี้ปีเดียวนะครับะจะลดในส่วนของปีหน้าอีก3ครั้งอีก75บเบสิสพอยต์แล้วก็ปีถัดไปก็คือปีนู้นเลย 75เบสิทพอยต์ดังนั้นเนี่ยเทรนดอกเบีย้ยที่เป็นเทรนขาลงครับปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีนู้นนะครับทำให้นักลงทุนมองครับว่าสินทรัพย์อย่างเช่นทองคำเนี่ยน่าจะได้รับอนิสงจากดอกเบีย้ยที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะเห็นการค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อของตัวทองคําได้นะครับ mm. ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินกลางของโลกแล้วก็เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับน่าจะมีภาพของการปรับตัวลง สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาลงครับดอลลร์กับทองคำเนี่ยสวนกันนะครับพอดอลลร์ลงทองก็จะปรับตัวขึ้นคือหมายถึงว่าถ้าถ้าดอลลร์แข็งตัวครับราคาทองจะขึ้นหรือว่าลงคะถ้าดอลลร์แข็งค่าหรือดอลลร์ปรับตัวขึ้นทองคาจะปรับตัวลงครับเอ,อแต่กลายเป็นว่านะตอนนี้จริงๆดอลลร์ค่อนข้างแข็งนะคะคุณวรุตแต่ทําไมราคาทองมันขึ้นละ่ะครับจริงๆเนี่ยภาพของดอลลร์ถ้าดูในระยะยาวหรือในระยะกลางจริงๆเนี่ย เราเพบว่าดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หรือตะก้างเงินนะครับมีเทรนหรือมีภาพของการปรับฐานและเป็นการอ่อนค่าซะ,ะโดยส่วนใหญ่ครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังมองนะครับว่าภาพของดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยกำลังเกิดภาพของดอลลาร์ดิเรเซชันหรือการด้อยค่าของเงินสกุลดอลลาร์ในอนาคตครับนักลงทุนมองจากประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่กําลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนะครับแล้วก็สถานะทางการคลังในฝั่งสหรัฐ ที่มีแนวโน้มสถานะทางการคลังที่ค่อนข้างย่าแย่ครับสถานะทางการคลังเนี่ยก็คือรัฐบาลของสหรัฐนะครับใช้จ่ายเกินตัวก็คือมีรายจ่ายมากกว่าไรายได้เก็บภาษีได้ค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยสหรัฐมีปัญหาครับเกี่ยวกับตัวหนี้สาธารณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับการขอวงเงินในบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถานะทางการคลังมีสถานะที่ค่อนข้างย่าแย่ครับประกอบกับ ปปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะครับ oh. ก็เลยคนทําก็เลยทําให้นักลงทุนมองครับว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่จะมีแนวโน้มหรือมีทิศทางที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนหรืออาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อภาพของเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตส่งผลดีต่อทิศทางสถานะทางการคลังในอนาคตเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าถ้าจะถือครองดอลลาร์เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับไม่ควรจะถือและบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆครับ ก็เลยลดการถือครองดอลลาร์ในระยะยาวลงเทรนหรือโมเมนตัมของดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงประกอบกับเทรนดอกเบีย้ยใช่ไหมครับที่เป็นเทรนขาลงก็จะกดให้ดอลลาร์มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมปรับตัวลงในระยะถัดไปคนที่เขาถือตาสารที่เป็นตาสารนี้นะครับหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะเริ่มให้ภาพของอัตราดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนในในตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่มีสัญญาณของการลดลงไปเรื่อยๆ ตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับพอนักลงทุนมองเห็นภาพในลักษณะดังกล่าวในอนาคตครับก็เลยลดการถือครองดอลลาร์ลงไม่ใช่เฉพาะ,ะ,พาะนักลงทุนนะครับก็จะเป็นบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆด้วยเขาก็จะลดการถือครองดอลลา,าร์สหรัฐลงครับอันนี้จะสัมพันธ์กับข่าวที่จีนนะคะออมีการถือครองทองคํามากขึ้นนะคะอย่างเช่นธนาคารกลางของประเทศจีนเนี่ย มีการตุนทองคำ<อ>เดือนมีนาคมเนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการอันนี้เกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะเกี่ยวข้องครับเป็นภาพหนึ่งที่สทให้เห็นถึงแรงซื้อนะครับของธนาคารกลางของทางฝั่งจีนที่ยังคงถือครองทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยขยับและปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงมากๆแล้วแต่ก็ยังมีบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาถือครองทองคํา หรือเป็นลักษณะของผู้ซื้อสุทธินะครับดังนั้นเนี่ยสททได้เห็นครับว่าธนาคารกลางของหลายๆประเทศรวมทั้งจีนด้วยนะครับยังเพิ่มทุนสำรองในรูปแบบของทองคําเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศครับถ้าเราไปมองเหตุผลลึกๆลงไปจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศถ้าจํากันได้เนี่ยสหรัฐกับจีนนะครับมีการทําสงครามการค้ากันสหรัฐกับรัสเซียก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับหลังจากรัสเซียเนี่ยไปโจมตียูเครน ดังนั้นเนี่ยมาตรการการคว่ำบาตรทางการค้ามาตรการการคว่ำบาตรทางการเงินต่างๆเริ่มส่งผลต่อการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ<ม>เริ่มส่งผลกระทบต่อตราสารที่เป็นออกโดยพันธบัตรรัฐบาลของรัฐบาลต่างๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศใช่ไหมครับพันธบัตรรัฐบาลที่มีการออกแล้วเอาพันธบัตรตัวนั้นเนี่ยไปเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ถูกความบาดหรือเกิดภาวะสงครามขึ้นจริงๆพันธบัตรพวกนั้นเนี่ยจะไม่มีค่าเลยครับก็จะถือว่าเป็นการถือกระดาษต่อเปล่าเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศในลักษณะของการคว่ำบาตรทางการค้าหรือการทําสงครามกันจริงๆหรือเป็นการยึดทรัพย์ในลักษณะของรัสเซียกับยูเครนที่มีการโจมตีกันสหรัฐอยากจะยึดรัพย์รัสเซียก็อาจจะเป็นลักษณะของการคว่ำบาตรหรือเป็นลักษณะของการยึดทรัพย์ของรัสเซียในในรูปแบบของการเอาทรัพย์สินเนี่ยไปฝาก เอาไว้ที่ประเทศต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆครับก็เลยมองว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยที่มันมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนานและรุนแรงมากขึ้น<ม>ทําให้เขาเนี่ยหันกลับเข้ามาถือครองทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับก็เลยเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นในใน,ในระยะถัดไปนะครับต้องบอกว่าภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ย ส่งผลบวกกับทองคาในระยะยาวค่อนข้างมากเพราะว่าธนาคารกลางต่างๆส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวไม่ใช่ผู้ขายดังนั้นเนี่ยแรงซื้อจากธนาคารกลางในหลายๆประเทศรวมทั้งธนาคารกลางจีนนะครับก็เลยเป็นภาพภาพหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าขนาดธนาคารกลางยังซื้อเลยเ<อ>ราคาแพงก็ยังซื้ออีกดังนั้นเนี่ยเราเป็นกองทุนเราเป็นเฮดฟันเราเป็นประชาชนเราเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ย จะไม่กล้าซื้อได้ยังไง <c oughs> ระดับธนาคารกลางระหว่างประเทศธนาคารกลางจีนเนี่ยยังซื้อดังนั้นเนี่ยภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทําให้มีแรงซื้อทองคํากลับเข้ามาณนะปัจจุบันครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆที่คุณวรุษชายให้เราเห็นว่า <c oughs> สาเหตุที่ราคาทองคํา <c oughs> มันปรับตัวพุ่งแรงนะคะ <c oughs> แล้วก็ทำเอาทอ l ออทมหายทะลุ 40, ่0 0บาทต่อ บาททองคำเรียบร้อยมันก็มีทั้งเรื่องของเฟดนะคะที่มีข่าวว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ยังไม่ลดสักทีนะจุดถ้าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยราคาทองจะขึ้นหรือว่าจะลงอีกคะครับถ้าเฟดประกาศลดดอกเบี้ยนะครับตามที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้ตลาดคาดการว่าการประชุมเฟดในเดือนมิถุนายนนะครับจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงครั้งแรกแล้วก็ถัดต่อจากนี้ไปเนี่ยจะลดลง3ามครั้งอาจจะเป็น การประชุมครั้งเว้นครั้งนะครับก็จะมีการลดดอกเบีย้ยลงครั้งละ25้าเบสิสพอยต์ถ้าเป็นไปตามที่มีการส่งสัญญาณไว้จริงเรามองว่าทองคําอาจจะขยับและปรับตัวขึ้นได้อีกเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนักเพราะว่าตลาดเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยบวกดังกล่าวไปแล้วครับค่ะก็คือโอเคจับตาเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามที่มีข่าวออกมา,มาใหมคะมิถุนาย,ยนท่านผู้ชมจับตาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณวรุษฉายภาพให้เห็นก็คือเรื่องของ ค่าเงินของสหรัฐที่ตอนนี้มัน,มนแข็งค่าขึ้นด้วยใช่ไหมคะณปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าเทรนดอลลาร์น่าจะมีสัญญาณของการอ่อนค่าลงหรือหรือมีการลดค่าลง<อ>ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทรนหรือโมเมนตัมของดอลลาร์เนี่ยยังด้อยค่าหรือยังมีโอกาสปรับตัวลงอยู่พอดอลลาร์ลงเนี่ยทองคาก็จะปรับตัวขึ้น<อ>ส่วนทางกับเศรษฐกิจส่วนทางกับสถานะทางการคลังของสหรัฐที่ย่ำแย่นะครับยิ่งสถา,านการณ์เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแย่มากเท่าไหร่ เราก็มองว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นมากเท่านั้นความผันผวนหรือความวุ่นวายทางการเมืองในฝั่งสหรัฐในอนาคตนะครับมีความสับสนวุ่นวายมากเท่าไหร่ดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าหรือดอกตัวลงมากเท่านั้นทองคําก็จะยิ่งได้รับแรงุลจากประเด็นดังกล่าวครับอ๋อแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกสงคราม<อ>ในต่างประเทศ <ใช S 1> ที่มันยังคงคุก,กรุ่นอยู่แล้วก็ที่ต้องจับตาเรื่องของอิหร่านจะบุกอิกสราเอลหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นสงครามใหญ่เนี่ยก็จะดันให้ราคาทองคาพุ่งขึ้นไปอีก ใช่เลยครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปประมาณสักมีนาคมนะฮะมีนาคมจนจบเดือนเนี่ยราคาทองคําในบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกพันบาทร,ราคาตรงนี้ถือว่าหวือหวามไหมครับคุณครับครับถือว่าหวือหวามากนะครับปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นปีพิเศษครับที่ราคาทองคําในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาด้วย ดยปกติเนี่ยพฤติกรรมของทองคําจะส่วนทางกับดอลลราใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพอดอลลร์เขาลงหรือดอลลราอ่อนค่าค่างเงินบาทจะกลับไปแข็งแม้ว่าทองคําตลาดโลกจะขึ้นแต่บาทแข็งเนี่ยทองในประเทศก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ปีนี้ค่อนข้างแปลกครับแม้ว่าดอลลร์จะมีการอ่อนค่าหรือปรับตัวลงบาทก็ไม่ได้แข็งค่าบาทเนี่ยมีแนวโน้มของการอ่อนค่าหรือมีแนวโน้มของการขยับขึ้นดังนั้นเนี่ยบาทที่ยังอ่อนค่าและยังปรับตัวขึ้นเนี่ย เลยเป็นอันนี้ส่งเชิงบวกกับตัวราคาทองคําในประเทศค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ผลตอบแทนของทองคำํำในประเทศเนี่ยมากกว่าผลตอบแทนของทองคําต่างประเทศด้วยโดยรวมๆแล้วเนี่ยทองคําต่างประเทศจากต้นปีจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ16 1 7แต่ว่าทองคําในประเทศเนี่ยขยับขึ้นมาประมาณ 20- 2 1ก็มาจากภาพหรือโมเมนตัมของเงินบาทที่มีการอ่อนค่า ประมาณ 4- 5%เปอร์เซ็นต์ค่ะครับหรืออย่างเมื่อวานที่มีข่าวว่าราคาทองคำในประเทศไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นลงวันเดียวครับครั้งเนี่ย <c oughs> อันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ต้องกังวลอะไรไหมฮะหรือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคะคุณวรุษครับเมื่อวานนี้นะครับทองคำตลาดโลกเนี่ยพุ่งทะย,ยานขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการหรือออทามไฮในขณะที่เราจะเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดทีเฟกปิดนะครับ ธนาคารก็หยุดด้วยเนื่องในวันหยุดชดเชยวันจัก,กรีนะครับ<ะ>ออปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงินในตลาดหลักทรพัพย์ในภาคธนาคารต่างๆเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าเวลาตลาดเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเขามีการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางก็เลยทําให้ค่าเงินของเราเนี่ยมีจังหวะของการเวียงหรือมีลักษณะของการสวิงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทองคําในประเทศเนี่ย ก็เลยมีการประกาศปรับเปลี่ยนราคาถึง3 2ครั้งเมื่อวานนี้นะครับขณะที่ทองคําตลาดโลกเนี่ยพอขึ้นไปออทามไฮหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการก็เห็นแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาแต่ต้องบอกว่าแรงขายทํากําไรในฝั่งทองคําในตลาดโลกนะครับมีพฤติกรรมในลักษณะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้หลายรอบแล้วครับก็คือเวลาเขาขึ้นไปออทามไฮหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเนี่ยเขาจะมีแรงขายลงมาแต่ละรอบเนี่ย ประมาณ40-50เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนพักฐานในลักษณะขึ้นขึ้นลงลงนิ่งๆเหมือนกับวันนี้นะครับทองก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วเพราะว่าเริ่มมีความผันผวน,นตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ทองตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นแต่ถ้าเขาทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ในระดับสูงได้นะครับเ,เรามองว่าถ้าแรงขายเนี่ยไม่เกินกว่าระดับ50เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน โอกาสที่ทองจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นต่อก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างณตอนนี้เองเนี่ยราคาทองคําก็ถือว่าสูงแล้วนะคะโอกาสที่มันจะไปต่อเนี่ยยังมีอยู่อีกไหมคะครับต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยบวกหลายๆปัจจัยเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานยังคงซัพพอร์ตหรือสนับสนุนก็คือปัจจัยบวกเดิมๆเ,เนี่ยยังคงทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมีปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆกลับเข้ามาดันหรือสนับสนุนให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวหรือขยับขึ้นได้นะครับเราก็มองว่ายังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้นะครับทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จะกลับเข้ามาขับเคลื่อนหรือดันราคาทองคำเนี่ยน่าจะมาจากประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับ <S <S ช่วงวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีสถานการณ์ความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น หลังจากาหลังจากอิสราเอลกับกลุ่มฮามัสลบกันใช่ไหมครับ <c oughs> แต่สถานการณ์เนี่ยเริ่มขยายวงกว้างไปยังอิหร่าน <c oughs> แล้วก็ไปยังสหรัฐสหรัฐเองมีการประกาศเฝ้าระวังขั้นสูงสุด <c oughs> เพราะว่ากังวลว่าอิหร่านเนี่ยจะมีการโจมตีอิสราเอลแล้วก็โจมตีสหรัฐด้วยนะครับ <c oughs> การประกาศในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่กําลังขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น <c oughs> นอกจากนี้ครับประเด็นเกี่ยวกับ รัสเซียกับยูเครนเนี่ยดูเหมือนว่ายืดเยื้อยาวนานมาสองปีกว่าแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเริ่มมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานมไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําหลักๆหรือว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ากําลังมีการส่งโดรนบินเข้าใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวลครับว่าถ้ามีการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลีย อาจจะเกิดการล้วไหลของปฏิกูลนิวเคลียร์ออกมาได้นะครับ mm hmm. สัญญาณดังกล่าวเนี่ยจะสร้างความผันผวนและความวุ่นวายต่อเศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยุโรปและก็เศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากเ <Okay. S 1> พราะหลายคนจะกังวลว่าถ้าความรุนแรงเนี่ยทวีความรุนแรงหรือขยายวงกว้างไปเป็นสงครามอิงๆิงกับสงครามนิวเคลียร์นะครับก็จะทําให้ ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้มากกว่านี้ครับโอเคเดี๋ยวพักกันเอาไว้ตรงนี้ผู้เดียวอันนี้เป็นเหตุผลองค์ประกอบที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเกิน4ี่หมื่นเรียบร้อยแล้วก็ยังมีโอกาสไปต่อนะถ้ายังมีปัจจัยเข้ามาแทรกซ้อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ